สวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงสตาร์ทวิววันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับเป็นพระเอกจากจิม MTV ครับซึ่งวันนี้นะครับมาพร้อมกับเพลงใหม่ของเขาด้วยบอกเลยว่าก่อนหน้านี้มาเปิดตัวซีรีส์ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เอาเพลงมาฝากคุณผู้ชมครับต้อนรับณนนท์ครับผมเจอกันจนเป็นลูกของบ้านนี้ไปแล้วเจอกันบ่อยมากณนนท์เห็นถามถึงฟีดแบคก่อนดีกว่าล่าสุดกับซีรีส์ Universeจักรวาลเธอของเราเป็นไงบ้างฟีดแบ็กจากแฟนก็ฟีดแบ็กดีครับผมคนหลายคนก็ชอบแล้วคราวนี้มันคือมันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าหลายคนก็ชอบมันเป็นแค่แบบว่ามินิซีรีส์เป็นแบบแค่เว็บซีรีส์มันก็สั้นๆแล้วแบบว่าดูแบบไม่ต้องนานเข้าใจง่ายแล้วมันมีเพลงตอนแรกแบบแค่แบบปล่อยคลอเป็นสกอร์ในซีรีส์คนก็เริ่มถามว่าเอ้ยมันคือเพลงอะไรอยากฟังเพลงเต็มจังเลยนี่ครับตัวซีรีส์ถามถึงตัวซีรีส์กันพอจบไวอย่างนี้แฟนๆเรียกร้องอีกไหมว่าทำไมจบไวจังทุกคนจบไวทุกคนพูดคำเดียวว่าทำไมจบอย่างนี้ทำไมจบอย่างนี้แล้วมันรู้สึกเร็วไปบางคนก็แบบอยากให้มีแบบซีซั่น2หรือว่ามันจะมีต่อหรือเปล่านะนนยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ครับผมเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนจบมันก็ไม่จบแบบปลายเปิดมันไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วพอพูดถึงเพลงเห็นว่าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีเพลงนี้อยู่ในซีรีส์จักรวาลเธอครับเป็นเพลงอะไรยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังซิเป็นเพลงที่แบบว่าอิงจากเนื้อเรื่องในซีรีส์เลยที่แบบว่าพูดเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆในซีรีส์ครับก็แบบว่าคนเราจ้องตากันเนี่ยถ้าเกิน 8.2 วินาทีเนี่ยเราจะตกหลุมรักคนคนนั้นหรือไม่ก็แบบว่าชอบสนใจคนคนนั้นมันเป็นทฤษฎีของการใช้ตาหรือเปล่าใช่ครับมันจะเหมือนแบบจิตวิทยาเล็กๆครับแล้วก็มีทฤษฎีกิ้งก่าที่แบบว่าถ้าสมมติเราเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันเนี่ยทำให้เราคุยรู้เรื่องทำให้เราคุยแบบมันเข้ากันได้อันนี้เพลงนี้ใครเป็นคนแต่งอะไรยังไงเนี่ยหรอพ่อพี่ทอยครับผมพ่อพี่เดอะทอยครับเออหรอครับทำไมเรามีโอกาสได้มาร้องเพลงนี้เหมือนทางค่ายก็แบบว่าหามาอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าเขาก็มาแต่งให้ครับอันนี้คือเราต้องไปเล่าทุกอย่างให้เขาก่อนที่จะแต่งเพลงหรือว่าเขาแต่งแล้วก็มาเลือกของตัวนักร้องอีกทีนึงคือเหมือนคือก็มีแบบว่ามีคุยกันเพื่อแบบเอาไปเขียนเนื้อเรื่องอ๋อแสดงว่ามีการคุยก่อนตกลงว่าณนนท์ต้องร้องเพลงนี้มีทั้งเนื้อเรื่องซีรีส์แล้วก็เนื้อเรื่องของเพลงด้วยแล้วมันเหมือนแบบว่าตอนนั้นทำคู่กันไปมันก็เลยแบบเนื้อหาในเพลงกับซีรีส์มันก็เลยคล้ายๆกันเลยก็เลยเอาไปแบบว่านิดๆหน่อยๆในตัวหัวซีรีส์แล้วก็ค่อยแบบทำ MV ให้ดูว่าเนี่ยอันนี้คือเพลงนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นเพลงที่2ที่เราร้องใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้ต่างจากเพลงแรกไหมต่างครับมันเป็นคนละแนวมากกว่านี่แบบว่าแบบเหมือนเราเพิ่งตกหลุมรักคนๆนึงอย่างเงี้ยแต่ตอนเพลงแรกมันแบบว่ามันฟังไปประมาณก็ดราม่านิดนึงแบบว่าก็กว่าจะรู้ใจตัวเองกว่าจะรู้ว่ารักคนนี้ก็สายไปแล้วยังไงเพลงนี้มันตรงกับชีวิตจริงมากแค่ไหนนะนนท์มันก็น่าจะตรงกับชีวิตหลายทำไมชอบใบเบี่ยงล่ะไม่ได้ใบเบี่ยงแต่มันคือแบบว่าเหมือนเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปที่แบบมีความรักเราแบบว่าเจอคนที่ชอบเราเจอคนที่น่ารักเราก็อยากจะไปคุยอยากจะแบบว่าไปอยู่ในจักรวาลของเขาแบบอยู่ในวงโคจรของเขาเป็นเพื่อนก็ยังดีพอได้ร้องไปได้ถ่ายทอดไปให้แฟนมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างนนท์โอ้ก็บอกหลายคนก็บอกเพราะครับผมส่วนตัวเราฟังเราเพราะไหมเพราะครับผมเพราะสิครับก็ต้องเพราะครับผมแล้วตัวของ MV เพลงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับซีรีส์ทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงเป็นเกี่ยวกับซีรีส์เกือบทั้งหมดเลยครับก็จะมีแบบพวกไฮไลท์จากซีรีส์ด้วยแล้วก็ถ่ายด้วยครับจริงจริงเพลงนี้ปล่อยไปนานเองนะนนท์ปล่อยหลังจากละครจบอีกวันนึงเลยครับอ๋อเหรอครับก็คือในละครอาจจะได้ฟังนิดหน่อยแต่ถ้าเพลงเต็มก็คือหลังจากซีรีส์จบคือในแต่ละตอนเราก็จะปล่อยมาทีละตอนทีนิดทีนิดให้ดูคนอยากแล้วก็พอปล่อยเยอะท่อนๆอย่างนี้เราเห็นความอยากของแฟนแล้วเป็นยังไงตอนแรกเราจะไม่ปล่อยอะทำไมให้หักดิบไปเลยแบบอ้าวให้งงๆไปแล้วทำไมถึงตัดสินใจปล่อยดีกว่าเปล่ายังไงก็มีต้องวางแผนปล่อยอยู่แล้วแซวเล่นโอ๊ยเป็นยังไงพอปล่อยเพลงเต็มออกไปก็หลายๆคนก็ชอบครับแล้วหลายๆคนก็คาดเดาตอนแรกคาดเดากันว่าผมเป็นคนร้องตอนแรกเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้องแล้วก็เดาว่าเป็นเราจริงๆมันก็เป็นเราจริงๆก็เป็นผมจริงๆจริงๆเอ็นเครดิตก็มีนะครับตรงเอ็นเครดิตก็มีขึ้นชื่อเพลงนะครับผมหลังจากนี้จะมีแบบว่าจะได้ร้องอีกป่ะก็ต้องรอดูครับว่ามันจะมีโอกาสได้ร้องอีกไหมชอบเพลงสไตล์นี้ไหมส่วนตัวเรา
ส่วนตัวก็ชอบครับผมเป็นคนชอบฟังหลายแนวร้องได้ทุกแนวร้องได้ทุกแนวครับผมถ้าผู้ใหญ่ยืดโอกาสให้ก็จะร้องร้องทุกแนวครับล็อกป๊อปแร็ปได้หมดครับผมมีโอกาสได้ไปโชว์ตามงานต่างๆหรือยังเพลงนี้เพลงนี้ยังไม่เคยมีไปเล่นที่ไหนครับผมอยากจะร้องสักท่อนไหมที่นี่มาแล้วครับสักท่อนดีกว่าสักท่อนทุกดีกว่าเพลงของเราจักรวาลเธอใช่ไหมครับผมจักรวาลเธอโอเคแล้วสักท่อนดีกว่าครับนั่นนั่นเธอทำให้ฉันนั้นอยากค้นหาทำให้สายตาฉันอยากเห็นเธอทำฉันลงไปในดินแดนที่แสนไกลเกินจะค้นเจอไม่ว่าจะไกลจะไกลสักเพียงใดฉันก็จะยอมให้ได้เข้าไปในจักรวาลของเธอจักรวาลเธอจากนาดนเลยเฮ้ยเวลาพูดกับเวลาร้องเพลงนี่เป็นคนละแบบเนอะทำไมแบบว่าเวลาร้องเพลงนาดนต้องเป็นคนแบบว่าสายตาหวานๆเยิ้มเยิ้มเราต้องสื่อดีเราต้องเป็นคนชัดเจนครับเป็นไงบ้างมันต่างกันแค่ไหนถามหน่อยกับการเล่นละครกับการร้องเพลงนาดนการเล่นละครเวลามันพูดมันในประโยคนึงมันอาจจะมีแบบข้อความสำคัญแค่แบบว่าแค่คำนี้คำนี้แต่เพลงมันเหมือนมันมีแค่3นาทีเงี้ยครับแล้วทุกคำมันคือมีความหมายหมดเลยอ๋อมันต่างกันก็คือว่ามันสื่อสารสื่ออารมณ์ได้มากกว่าอะไรประมาณนี้อ่ะณนนท์ครับสำหรับแฟนๆอยากจะเข้าไปติดตามช่องทางไหนช่องทางการดาวน์โหลดหรือว่าอยากชม MV เต็มๆช่องทางไหนได้บ้างครับครับผมก็ MV เต็มนะครับดูได้ทาง YouTube นะครับช่อง GMM TV ครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทางดอกจาน123-2323ครับผมแล้วก็ฟังได้ทางจุกแล้วก็ไอจูนครับอยากจะให้ฝากแฟนๆไปดูไปดาวน์โหลดเยอะๆครับก็ฝากฟังฝากปั่นวิวด้วยนะครับกีดกันปั่นวิวตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้วทำเลยตอนนี้200,000 กว่าครับ200,000 กว่าเอาสัก2 ล้านเนาะครับ200,000 ครับเกิน2 ล้านเลยได้ไหมวันนี้ขอบคุณน้องนนท์มากเลยนะครับผมสำหรับเพลงนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปอาจจะมีว่าผลงานซีรีส์แล้วก็เพลงมาให้มาฝากแฟนๆอีกนะครับผมสำหรับวันนี้สไตล์อินทิวของเราก็หมดเวลาลงแล้วผมและน้องนนท์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ